สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่องร้อยเป็ดอีสานบ้านนาครับผมสำหรับวันนี้จะพามาชมบ่อนสีและพาลือชมหัวเพิ่นเด้อพี่น้องนี่ผมไปรับซื้อมาหลายตังค์อยู่ครับผมเพราะว่าไปซื้อจากร้านต่อมาอีกนึงแต่ที่สำคัญเพิ่นบอกว่าต้นนี้มีหัวครับผมพี่น้องเดี๋ยวผมจะทำการเช็คเบื้องหัวเพิ่นแล้วก็ทำการแยกต้นออกมาเดี๋ยวผมจะทำการลือให้ทุกท่านได้รับชมไปพร้อมกันเด้อครับผมพี่น้องรู้สึกว่าดินจะค่อนข้างที่จะเน่นเนาะเพราะว่าเพิ่นปลูกมานานหลายเดือนแล้วครับผมพี่น้องนี่จำเป็นต้องมีรากขาดจังไรล่ะครับผมพี่น้องอันนี้ผมจะทำการวิธีการรื้อสดครับผมพี่น้องบ่ได้ทำการเอาสายยางฉีดเนาะพี่น้องเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมกันเลยครับผมอันนี้วิธีการง่ายๆที่การเลือกก็คือเราคว่ำกระถางปุ๊บลงมาเลยพี่น้องถ้าดินมันเนียนนะก็จะแสดงว่ามีโอกาสที่จะมีหัวสูงครับผมพี่น้องเพราะว่าใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงรากคนเนาะครับผมนี่ออกมาต้นแรกแล้วครับผมครับเนี่ยออกมาเลยครับผมต้นค่อนข้างที่จะใหญ่ทีเดียวครับผมพี่น้องนี่ครับหัวเพิ่นครับโอ้ค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆเลยครับผมครับนี่ครับนี่ครับเห็นป่ะครับนี่แสดงว่าเจ้าของร้านเพิ่นกะบ่ได้โกหกเฮาเนาะเราต้องสังเกตเบิ่งจากใบเพิ่นแล้วก็ลักษณะพุ่มกัวเพิ่นครับผมพี่น้องนี่ครับหัวใหญ่มากๆเลยครับผมพี่น้องอันนี้เพื่อเป็นการให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมเบิ่งไปนำกันแล้วก็เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่ามีหัวจริงๆครับผมพี่น้องอันนี้ผมจะบ่ทำการแยกผ่าหัวเด้อเพราะว่าผมจะขายไปแบบเป็นหัวอย่างซี่เลยครับผมแล้วก็ต้นที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ราคาจะได้ราคาดีครับผมพี่น้องเบิ่งใบเพิ่นครับผมเดี๋ยวผมจะค่อยๆลื้อให้ชมเบิ่งทีละต้นเด้อพี่น้องต้องใจเย็นๆนิดนึงเพราะว่าถ้าเราใจร้อนรากเพิ่นจะขาดหลายเนาะพี่น้องครับผมจะให้เพิ่นเป็นก้อนคือเก่าแล้วก็บ่ได้ใช้น้ำฉีดเด้อพี่น้องบางคนก็ถ้าจะสะดวกใช้น้ำฉีดก็ได้ครับผมพี่น้องนี่ก็จะเห็นว่ารากเพิ่นเดินดีเนาะนี่ครับโอ้หัวเพิ่นใหญ่ครับผมพี่น้องนี่ครับผมอันนี้ก็ผมบ่ได้ลื้อเบิ่งก่อนครับผมมาลื้อสดๆเบิ่งให้ผู้ที่รับชมในช่องเบิ่งไปพร้อมๆกันครับผมเพื่อจะเป็นการพิสูจน์ว่ามีหัวจริงๆครับผมนี่ครับเทียบเบิ่งกันนี่โป้ผมนะครับผมใหญ่กว่าครับผมได้กะตอนนั้นเจ้าของร้านเพิ่นบอกให้เช็คเบิ่งเลยครับผมผมว่าเชื่อใจอยู่แล้วครับผมเพิ่นซื้อมาจากตามชาวบ้านนั้นส่วนมากจะบ่ค่อยผ่าหัวครับผมพี่น้องไปซื้อตามร้านค้าที่เป็นชอบผ่าหัวนั่นก็จะเชื่อใจบ่ได้เด้อพี่น้องนี่จะถ่ายทําให้ชมเบิ่งไปพร้อมๆกันครับผมพี่น้องพุ่มนี่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมพี่น้องผมซื้อมาหลายตังค์อยู่ได้ครับผมพี่น้องตัวนี้ตัวนี้มันทับกันมันอยู่ด้วยกันต้องแยกออกต้นนี้ก็มีหัวอยู่แต่ว่าค่อนข้างที่จะบ่ใหญ่ประเดี๋ยวพี่น้องนี่ครับเห็นป่ะครับสำนิโป้ครับผมตัวนี้อันนี้ตัวนี้ค่อนข้างที่จะติดกันเผื่อเป็นเงาเดียวกันนะผมพี่น้องเดี๋ยวลื้อออกมาเบิ่งก่อนครับโอ้ดีที่เพิ่นแยกต้นออกมาเนาะนี่เด็กครับผมหัวค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ครับผมต้นนี้สองต้นนี้ครับผมนี่ครับเห็นป่ะครับเอามารวมเป็นจุ่มกันเขาก็จะต้องถ่ายกันนี่ครับเบิ่งครับห้องเฮาครับใบเพิ่นสวยครับผมนี่ครับสีสดดีครับผมจังซี่คือมีหัวเด้อพี่น้องถ้าใบเฉาๆเหลืองๆนั่นก็จะเป็นการพิสูจน์ว่าเพิ่นจะบ่มีหัวครับผมพี่น้องนี่ก็ถ้าผู้ใดเอาไปทําจํานวนต่อก็ได้คุ้มมากครับผมเดี๋ยวผมจะทำการใส่กระถางครับผมต่อไปนี่ครับผมจะมาให้ชมเทคนิคการปลูกเด้อพี่น้องสำหรับส่วนผมนั่นก็บ่ได้มีเทคนิคซับซ้อนอย่างไรแต่แรกก็จะเอาขุยมะพร้าวซับกลางเนาะรองไว้บริเวณก้นกระถางนั่นเพื่อให้รักษาความชุ่มชื้นแล้วก็การขนส่งค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักที่เบาลงแล้วก็เอาดินเก่ามาผสมกับพวกแกลบเก่าแล้วก็เอาดินหน้าดินครับผมมาผสมเล็กน้อยครับผมพี่น้องเพราะว่าดินเก่าเพื่อนนั่นก็รู้สึกว่าจะดีเนาะเราก็นำกลับมาผสมกับพวกแกลบพวกหยัง
แล้วก็หน้าดินแล้วก็ทรายจังไหมครับผมพี่น้องนี่กระถางเลยครับผมนี่ครับประมาณครึ่งกระถางก่อนนะรับแรกครับผมนี่ครับแล้วก็เอาต้นพันมาปลูกเนาะขั้นตอนนี้ทุกท่านก็คงจะขั้นตอนนี้ทุกท่านก็คงจะปลูกเป็นอยู่แล้วเนาะพี่น้องเอาเป็นว่าบ่ได้บอกรายละเอียดครับผมพี่น้องนี่ครับพยายามจัดรากเพื่อนครับผมปลูกคล้ายๆครับต้นไม้ทั่วไปเหรอพี่น้องบนกระดาษด่างหรือว่าต้นไม้ต่างๆนั่นครับผมจะใช้เทคนิคนี่ครับผมก็คือยกต้นพันขึ้นจากไม้เด้อพี่น้องแล้วก็โรยดินนี่ครับโรยดินให้พอประมาณครับผมพี่น้องแล้วค่อยกดทีเดียวครับผมนี่คือเทคนิคเฉพาะที่ผมใช้ประจำเด้อพี่น้องถ้าผู้ใดมีเทคนิคดีๆกว่านี้ก็บ่เป็นหยังเนาะเอาไปใส่เบิ่งครับผมพี่น้องไปประยุกต์ใส่เบิ่งนี่ครับแล้วก็เล่าก็กดบริเวณข้างๆนี่ครับผมนี่ครับแล้วก็ด้วยดินเพิ่มอัดเข้าไปอีกครับผมให้เกือบเต็มบริเวณขอบกระถางนั่นครับผมเหลือขอบกระถางไว้จักเส้นนึงครับผมพี่น้องครับเอาแกบเก่ามาโรยปิดอีกสักหน่อยครับผมนี่ครับนี่แล้วก็ต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือผูกไม้ดามเนาะนี่ครับเพราะว่าใบเพิ่นจะค่อนข้างที่จะอ่อนครับต้นสูงครับประมาณนี้ครับผมการปลูกครับผมนี่ครับพอเราปลูกเสร็จเราก็เอาไม้มัดเพื่อเป็นการยึดใบเพิ่นบ่ให้ใบเพิ่นหักงอลงมาได้พี่น้องครับผมเพราะว่าตอนนี้เพิ่นยังอ่อนอยู่เนาะครับผมแล้วก็ทำการรดน้ำให้ชุ่มเลยเด้อพี่น้องขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญผมก็เลยอยากมานำเสนอสำหรับคนที่รักการปลูกต้นไม้เนาะพี่น้องครับรดครั้งแรกนี่รดให้ชุ่มไปเลยพี่น้องบ่ต้องย่านว่าเพิ่นจะแช่แรงเกินไปครับผมพี่น้องเพราะว่าให้รากเพิ่นจับกับดินเนาะพี่น้องสำหรับไม้ที่เป็นตัวยึดนั่นถ้าเราบ่สะดวกที่จะไปซื้อไม้แบบนี้ครับผมเราก็สามารถที่จะเอาไม้ไผ่ธรรมดาแล้วนี่แหละครับผมเพราะว่าเพื่อให้การฟื้นตัวประมาณ3วัน7วันเราค่อยส่งไปให้ลูกค้าเนาะหรือว่าการฟื้นตัวเพิ่นนั่นถ้าเกิน3วันไปแล้วใบเพิ่นบ่พัดบ่เหี่ยวรากเพิ่นเริ่มจับดีแล้วก็พิจารณาเบิ่งครับผมเราจะทำการขายหรือทำการเลี้ยงไว้ก็แล้วแต่เราเนาะพี่น้องแล้วก็ผู้ใดอยากประดับสวยงามเราก็สามารถไปซื้อไม้แบบนี้เนาะครับผมตามร้านต้นไม้เพราะใบเพิ่นแล้วก็ให้เพิ่นตากเป็นพุ่มหมอกครับผมพี่น้องเพื่อเป็นการประดับสวยงามเนาะอันนี้ถ้าเราปลูกแบบธรรมดาปลูกรอการฟื้นตัวเราก็เอาลักษณะแบบง่ายๆอย่างนี้ก็ได้พี่น้องเอาเดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวผมจะตัดต่อภาพไปตอนที่ผมไปหาเบิ่งบนสีเด้อพี่น้องถ้าผู้ใดมีเวลาก็รับชมไปเบิ่งจนจบก็ได้ครับผมเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปเลยครับผมสำหรับวันนี้จะมาเลาะชมสวนเนาะพี่น้องจะพามาเลาะชมสวนเบิ่งบนสีที่สวยงามครับผมเป็นพุ่มงามมากๆเลยครับผมจะมีห้องเฮาแล้วก็จะมีสหัสเดชะเนาะพี่น้องนี่ครับถ้าเราปลูกเป็นพุ่มอย่างนี้จะสวยงามมากๆเลยครับผมเพราะว่าจะเป็นช่อดีเนาะพี่น้องครับผมนี่ครับให้ชมเบิ่งความสวยงามของบอนสีซึ่งมีหลากหลายครับผมวันนี้ค่อยๆไล่เรียงเบิ่งไปเด้อพี่น้องครับผมนี่ครับสาดเดชะนี่ก็จะใบหน้าใบก็จะกว้างเนาะพี่น้องนี่ครับมีห้องเฮานี่ก็สีค่อนข้างที่จะสดสวยงามมากๆเลยทีเดียวพี่น้องสาดเดชะถ้ามารวมตัวกันจังซี่จะสวยงามขาวชั่วเลยครับเป็นพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งง้าวกวนอูเนาะพี่น้องนะครับจะเป็นลักษณะคล้ายๆดาบนี่เป็นเรียกง้าวกวนอูเนาะนี่ก็จะเป็นบอนเพชรพันล้านเนาะพี่น้องนี่ครับอันนี้เป็นบอนเก่าครับผมบอนโบราณที่น่ารักษาอนุรักษ์ไว้เนาะพี่น้องถ้าผมเอ่ยชื่อตัวใดผิดก็ขออภัยเด้อพี่น้องจะมีที่โลลายเมฆเนาะพี่น้องเพิ่นจะมีต้นไม้ที่หลากหลายครับผมนี่ครับให้เบิ่งลวดลายสวยงามใบใหญ่มากๆเลยครับผมพี่น้องที่โลลายเมฆนี่ครับอันนี้ก็ต้นค่อนข้างที่จะใหญ่มากทีเดียวครับผมนี่ครับบนเสือพานเนาะพี่น้องนี่ครับต้นเกือบท่วมหัวพี่น้องเอ้ยต้นใหญ่มากๆเลยครับผมเบิ่งต้นเพิ่นครับผมนี่เจ้าของร้านเพิ่นเลี้ยงได้ดีมากๆครับผมแล้วก็จะมาให้เบิ่งบอนสีอันนี้ผมจำชื่อบ่ได้ครับผมพี่น้อง
แต่ว่ารู้สึกว่าต้นเพิ่นจะใหญ่มากๆเลยครับใบนี่เท่ากว้างเท่าหมวกใบหนึ่งบ่ได้ครับผมพี่น้องนี่ครับถ้าเบิ่งตัวจริงนี่จะอลังการมากๆเลยครับผมพี่น้องเพิ่นเลี้ยงมาหลายปีแล้วจนออกดอกออกช่อแล้วเนาะพี่น้องครับผมซึ่งเพิ่นกำลังจะผสมเกสรครับผมครับเบิ่งลวดลายเพิ่นครับผมถ้าผู้ใดรู้จักชื่อก็ลองพิมพ์คอมเมนต์มาบอกก็ได้เด้อครับผมบนตัวนี้ครับผมนี่ครับเบิ่งดอกเพิ่นถ้าเลี้ยงแบบไปนานๆครับผมใบเพิ่นจะใหญ่มากๆเลยพี่น้องครับผมนี่จะพามาชมเบิ่งเลมอนลามซึ่งเป็นต้นแม่เนาะพี่น้องต้นนี้ค่อนข้างที่ใหญ่ๆมากๆเลยครับผมสูงประมาณ2เมตรครับผมต้นนี้ครับผมนี่ครับค่อนข้างที่อลังการมากๆเลยครับผมนี่ครับเบิ่งลวดลายมันสวยงามครับผมนี่ครับอันนี้ผมจะเน้นให้เบิ่งชมไปหลายๆอย่างเด้อพี่น้องครับผมจะบ่ได้เจาะจงรายละเอียดหยังเพราะว่าเป็นการชมสวนเนาะพี่น้องรู้สึกว่าจะเป็นตระกูลไก่เนาะพี่น้องผมก็ซึ่งบนสีนี้จะมีหลากหลายเนาะครับผมอาจจะเป็นไก่สดสงวนหรือว่าผมเรียกชื่อผิดไปก็ขออภัยเด้อพี่น้องนะครับเพิ่นจะสะสมตระกูลบอนไว้ที่หลากหลายเนาะพี่น้องแล้วก็จะมีไม้ด่างพร้อมครับผมอันนี้ก็เป็นพี่โลใบเลื่อยด่างเนาะพี่น้องนี่ครับมองหอเพิ่นก็ค่อนข้างที่จะมีหลากหลายกระถางเนาะพี่น้องอันนี้จะเป็นว่านเสน่ห์จันทร์ประกายดาวนะครับผมนี่ครับค่อนข้างที่จะแพงมากๆทีเดียวครับผมราคาก็แล้วแต่ความสวยงามและลวดลายของเพิ่นครับผมพี่น้องถ้าเป็นลายแบบภาพๆเนี่ยก็จะงามและสวยงามแล้วก็แพงครับผมนี่ครับผมนี่ก็เพิ่นก็บ่ได้ขายครับผมพี่น้องแต่ว่าก็อยากให้ชมเบิ่งความสวยงามเพิ่นครับผมพี่น้องนี่ครับจะเป็นใบใหญ่เท่าฝ่ามือไปเด้อพี่น้องนี่ครับนี่ครับถ้าเป็นจังซี่ก็จะหัวใหญ่มากๆเลยครับผมเบิ่งชมไปเรื่อยๆครับผมเพราะว่าเพิ่นเป็นสวนค่อนข้างที่จะใหญ่เนาะพี่น้องแล้วก็เป็นสวนที่สะสมไม้มานานครับผมจะมีไม้ด่างแล้วก็ไม้มงคลต่างๆหลากหลายพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาเดินชมไปเรื่อยๆครับผมนี่ก็ปีกกินรีเนาะพี่น้องปีกกินรีจะมี3แบบครับผมปีกกินรีก็ได้นี่ครับซึ่งอีกแบบนึงก็เป็นชนิดที่สวยงามเหมือนกันครับผมเป็นเรียวๆครับผมตัวเนี้ยขึ้นลายแล้วครับผมพี่น้องนี่ครับไม้บางอย่างบางตัวบางต้นเพิ่นก็บ่ได้ขายพี่น้องผมก็เลยทําการชมสวนเลยครับมื้อนี้เพราะว่ามันมีต้นไม้ที่หลากหลายเนาะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปชมที่เป็นห้องตู้อบเพิ่นพี่น้องอันนี้ตู้อบนี่ค่อนข้างที่จะมีแต่ไม้ที่เพิ่นห่วงเนาะแล้วก็เป็นใบใหญ่มากๆเลยครับผมเพราะว่าเพิ่นจะปลูกมานานแล้วครับผมเป็นปีแล้วเนาะพี่น้องเห็นป่ะครับผมแต่ลวดแต่ละลายนี่สวยงามมากๆครับผมนี่ผมกะบ่ได้ใส่รายละเอียดลงไปเด้อพี่น้องให้เบิ่งชมไปเรื่อยๆบางสิ่งบางอย่างกะผมกะบ่อาจจะรู้ชื่อเพราะว่าหลากหลายอีหลีครับผมพี่น้องนี่ครับตู้อบนี่เขาค่อนข้างที่จะอบอ้าวมากๆเพิ่นรองรับหน้าหนาวเนาะเพราะว่าหน้าหนาวนั่นจะเป็นการที่อากาศหนาวแล้วเพิ่นจะลงหัวเนาะพี่น้องกะจะพัดไปพี่น้องก็ต้องมีตู้อบรองรับไว้ครับผมนี่ครับบอนอันนี้ก็งามขนาดพี่น้องครับผมเป็นบอนตัวเทพๆเพิ่นทั้งนั้นแหละครับผมนี่ครับส่วนเพิ่นนี่จะอยู่แถวบ้านอินเปียงครับผมจังหวัดสกลนครนี่แหละครับผมถ้าผู้ใดอยู่ใกล้เคียงบริเวณนี้ก็ลองมาชมเบิ่งครับผมนี่ครับนี่เป็นใบใหญ่มากๆเลยครับผมพี่น้องครับเพิ่นว่าหัวเพิ่นใหญ่แห้งต้นนี้ครับผมเพิ่นกำลังลงหัวเนาะครับผมซึ่งมีใบเดียวก็จริงอยู่แต่ว่าใบใหญ่มากๆเลยครับผมนี่หลอดนึงครับผมนี่ครับนี่ครับบอนสีหลากหลายแห้งอีหลีพี่น้องนี่ครับบางอย่างบางซื่อผมก็บ่ค่อยรู้ประเด็นนะครับตอนนี้ผมบ่รู้จักชื่อครับผมแต่ว่าแปลกตาดีครับผมก็อยากให้เบิ่งครับผมแล้วก็จะมีพักน้ำครับผมที่เป็นคือพักน้ำทั่วไปที่กินได้ครับผมคล้ายๆพักตบพักขั้นจองครับผมพี่น้องนี่ครับอันนี้มันจะมีสายพันธุ์ด่างครับผมก็เลยเอามาให้ชมเบิ่งครับผมซึ่งผมก็เคยเห็นถึงครั้งแรกเคยกันครับผมพี่น้องนี่ครับเป็นพักน้ำเนาะมันก็จะมีไหลแทงมาอย่างซี่ครับผมตัดช้ำคอขายไปเรื่อยๆครับผมอย่างซี่ครับผม
มันมีไม้สะสมไว้หลายเนาะพี่น้องครับผมนี่ครับบนกระดาษด่างมันก็มีครับผมพี่น้องนี่ก็เป็นบอนตระกูลหนุมานเนาะพี่น้องเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องผมขอชมสวนพอสำนีเด้อครับผมโปรดติดตามช่องร้อยเป็ดอีสานมานาเพื่อเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ